ช่วงนี้เป็นไงบ้างกับเวทีก็เวทีที่พี่เล่นขึ้นมาก็ยังเป็นยังไงบ้างก็คงต้องตอบว่ายังรู้สึกตื่นเต้นทุกเวทีไม่เคยจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยครับล่าสุดเอาไปบอกเป็นไงบ้างโหวันนั้นสปอยไปถึงที่แบบคือเราตื่นเต้นตั้งแต่เห็นผังเวทีแล้วครับว่าตัวเวทีมันแยกแล้วก็มีเวทีมินิสเตจข้างหน้าอีกอะไรก็แบบว่าทุกคนก็ตื่นเต้นกับการดีไซน์ว่าเราจะลงไปเล่นกับคนยังไงจะไปเอนเตอร์เทนคนยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถึงเวลาจริงก็ตื่นเต้นเราก็เซอร์ไพรส์มากที่แดดวันนั้นอ่ะค่อนข้างจะแรงเหมือนเวลาตอนนั้นแบบแดดมันกำลังแบบว่าช่วงแดดดีพอดีครับแล้วก็แดดดีแดดดีพอดีก็คือรับแสงแดดกันเต็มที่แล้วก็จริงๆอ่ะคือผมมาเห็นแบบว่ามีพี่ๆแบบว่าพีเซ่หลายคนเนี่ยไปรอตั้งแต่แบบช่วงแบบบ่ายๆที่แบบแดดแรงมากอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าก็ใช่พอตอนแรกอ่ะแอบเสียวเพราะว่าวันแรกอ่ะออโต้ป๊อปฝนตกใช่แล้วเราก็แบบเอาล่ะเลยว่าเราต้องเปลี่ยนคอสตูมเป็นเสื้อกันฝนนะแต่พอไปปุ๊บอ้าวแดดจ้าดีนะที่ใส่แต่งตัวแบบมีแบบว่าเขาเรียกอะไรโล่งสบายไม่ใส่อะไรขึ้นไปเลยฮะรอเลยรอเลยครับเวทีไหนว่าอะไรเตรียมโชว์เป็นไงบ้างกับเวทีนี้โอ้ก็จริงๆเราก็มีเพลงใหม่ขึ้นไปโชว์ด้วยเนาะที่ไม่เคยโชว์ในประเทศไทยก็เป็นเพลง So Beautiful ครับก็ใช้เวลาเตรียมก็สักแป๊บนึงเพราะว่าช่วงนี้เรางานค่อนข้างติดกันเยอะครับก็เลยเวลาซ้อมก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าวันนึงใช้เวลาเยอะมากกว่าถ้าสมมติว่างก็คือซ้อมทั้งวันใช่แล้วก็อีกวันก็ไปทำงานแล้วก็อาจจะกลับมาซ้อมอะไรเงี้ยครับเป็นรูทีนใช่ใช่แล้วครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่โปรเซสเดินสายไปแต่ละเวทีแต่ละต่างแต่มันจะมีโปรเจกต์ที่จะเริ่มไปสายไปต่างจังหวัดใช่ไหมกับทีนี้ใช่ครับโปรเจกต์นี้เป็นยังไงครับเล่าไว้ก็จริงๆโปรเจกต์นี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นเดบิวต์สเตจของบิสนะครับก็คือบิสเนี่ยจะมีเดบิวต์สเตจไปที่แบบว่าจังหวัดต่างๆด้วยนอกจากในอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีพวกเราเพรสเซสด้วยแล้วก็จะมีทิกเกอร์ไปด้วยกันอะไรเงี้ยคือยกไปทั้งบ้านเลยใช่ผมตื่นเต้นเนาะไม่กี่จังหวัดเดี๋ยวจะมีที่ชลบุรีแล้วก็ที่ขอนแก่นด้วยขอนแก่นบ้านเรามีเมื่อกี้ใช่ครับเราเป็นเจ้าของบ้านโอ้เมื่อกี้บอกคิดถึงบ้านมากคิดถึงพ่อเนาะคิดทอดหลายเนาะคิดทอดอีหลีครับคิดทอดอีหลีคิดทอดพ่อไม่ใช่พอเป็นบ้านเกิดตัวเองที่ต้องไปโชว์อะไรเงี้ยก็จริงๆตื่นเต้นครับเราก็คิดว่าน่าจะมีแบบว่าเพื่อนๆที่ขอนแก่นอะไรเงี้ยมาแบบให้การต้อนรับพวกเราแบบจีเนสกันอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าชาวขอนแก่นอ่ะมันความบันเทิงมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วอะไรเงี้ยดูจากเจ้าตัวจริงนี่บันเทิงจริงใช่น่าจะสนุกแน่ๆเลยครับจะมีความพิเศษอะไรไหมครับที่จะทำในโชว์อันนี้ก็ต้องอุบไว้ก่อนจะยังบอกไม่ได้ไม่สปอยไม่สปอยอุบไว้ก่อนแปลว่าพวกเราไปนี่ไปสนุกเราไม่ไปแล้วแต่ที่เราชอบคอลแลบกันในค่ายเราก็สลับกันร้องมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็โมเมนต์แบบนี้เราจะได้เห็นกับเพลงอื่นก็ต้องรอดูนะครับใช่เพราะเราก็คิดกันอยู่ว่ายังไงดินนะด้วยความที่ตอนนี้เราเป็นจีเนสแล้วครอบครัวเราใหญ่ขึ้นแล้วมี3เซตแล้วมี3เบอร์แล้วแล้วก็มันเป็นอะไรที่สนุกมากในการดีไซน์โชว์ต่างๆแบบคอลแลบนู่นคอลแลบนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันครับอย่างดีไซน์โชว์เนี่ยมันแยกไหมวะเพราะว่ามันแตกต่างกันระหว่างเบสของแต่ละวงกับเราไม่ต้องมารวมกันให้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเลยมันก็มีความยากของมันอย่างเช่นถ้าเป็นคีย์ผู้ชายผู้หญิงเรื่องอันนี้เบสิกเลยครับแบบว่าคีย์ผู้ชายผู้หญิงมันจะมีความต่างกันประมาณนึงแบบมันก็ต้องหาตรงกลางให้เจอแล้วก็เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆด้วยก็ต้องแบบว่าเหมือนบาลานซ์ทุกคนให้เข้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้รอดูจริงๆอยากให้รอดูจริงๆช่วงปลายปีก็มีเทศกาลดนตรีเยอะเนาะโอ้เรามีขึ้นทุกอันที่เวทีอ่ะโอ้นับ10ได้เลยครับเหมือนเดือนหน้าแล้วน่าจะมีแบบทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ใช่ใช่งานใหญ่ก็ที่บิ๊กมอลล์เทนโอ้ใช่ใช่ครับหล่อเลยเชียงใหญ่เชียงใหญ่มอนสเตอร์แล้วก็และอื่นอีกมากมายและอื่นแล้วก็มีไปตามมหาลัยด้วยใช่ต้องรอดูครับเข้าไปดูในเพจ Genius Official ครับผมครับผมใช่ยังฟิตเนาะอะไรนะครับยังฟิตต้องตอบยังฟิตหรือเปล่าครับ 100% นะครับงานเยอะ 100% ครับอะไรนะเราเป็นมนุษย์ก็ต้องล้าเป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็สู้ต่อฮะสู้ต่ออยู่แล้วชัดเป็นยังไงชัดเป็นยังไงเลยรู้สึกเหมือนเฮ้ยเราทำงานใช่ไหมแต่ละคนผมว่าไม่เหมือนกันนะอย่างของปาล์มซ้ำไปอย่างไรก็คงการนอนแหละครับอย่างเมื่อเช้าเรามาแต่เช้าเลยใช่ไหมครับผมว่าผมข้างบนผมก็จะไปแอบนอนแล้วแบบสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการนอนพักผ่อนเมื่อกี้แล้วฮะผมน่าจะเป็นการ
ไปพบปะเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปหาอะไรกินอร่อยๆใช่ครับอย่างผมก็เหมือนบักกี้ฮะไปหาอะไรกินกับเพื่อนครับแล้วก็นั่งคุยสารทุกข์สุขดีกันนอนให้พอแล้วกินวิตามินครับเพราะผมก็การนอนกับการกินเป็นเรื่องสำคัญนะผมต้องนอนให้พอแล้วกินให้อิ่มครับวันนี้เล่นกินครับกินครับผมจริงๆถ้าสมมติมีงานไหนอยากจ้างไปกินเราโชว์ไปด้วยเต้นเรากินไปด้วยผมก็อาจจะพร้อมอยู่เดี๋ยวฝึกให้ทันชาแปลกๆวะรอเลยครับรอครับคุณพี่ได้ฝากผลงานเพลงพี่ได้เลยครับครับเพลงนี้ยังไงเพลงนี้ยังไงพี่พิทูนี่มีใหม่เพลงพิทูนะครับพวกเราก็เพิ่งปล่อย MV ไปนะครับก็สามารถดูได้ที่ช่องยูทูบจีเนียร์เดอะสกอร์ออฟฟิเชียลครับก็เหมือนแบบในตัว MV ครับพวกเราจะรวมภาพแบบตั้งแต่วันแรกแล้วก็มีวันที่เรามีแฟนซายมีแฟนมีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเรามาตัดต่อแล้วก็มาทำเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักมาทำใน MV นะครับก็อยากทุกคนได้ไปดูกันนะครับ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 เต็มเจอนะครับก็ผมฝากพวกผมด้วยนะครับเพื่อเซสครับผมก็พวกเราพร้อมจะไปบุกพวกฮะพร้อมไปบุกอะไรพร้อมจะไปเพอร์ฟอร์มพร้อมที่จะมอบความสุขให้ทุกคนนะครับผมก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับที่ Perseus Underscore Official แล้วก็ Genius Underscore Official ครับผมฝากพวกเราด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับครับครับ